สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่9กรกฎาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ตลาด65ปีตลาดของดีเมืองสุรินทร์นะคะตลาดสดหรือตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์นั่นเองนะคะตลาด65ปีก็จะอยู่โรงจำนำนะคะหรือเขาจะเรียกว่าตลาดใหญ่โรงจำนำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเดินในตลาดกันเลยนะคะชมบรรยากาศตลาดกันแล้วเจาะไปแล้ว2ร้านนะคะแล้วก็จะเก็บบรรยากาศภาพรวมบนตลาด65ปีนะคะข้างหน้าเราเข้าจากฝั่งข้างหน้าก็จะมีร้านดอกไม้นะคะมีผลไม้มากมายเลยนะคะขายมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายเจ๊ขายดอกไม้ก่อนมีดอกไม้สีสวยอยู่ตรงนี้เจ้สวัสดีค่ะเจ้สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะไปราคาทุกคนอันนี้ก็เข้ามาก็จะมีผลไม้แล้วก็มีแกกันนะคะร้านอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนขนมของกินราคาถูกย่อมเยานะคะฝั่งด้านหน้าเลยก็จะเป็นกลุ่มขนมนะคะขออนุญาตหน่อยนะคะขออนุญาตด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำเต้าหู้นะคะทั้งหน้าเลยนะคะทุกคนน้ำเต้าหู้ชิ้นจังนะคะเข้ามาก็จะเจอเลยร้านแรกเนาะฝั่งที่ตรงนี้นะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายทำด้วยไปมาซื้อถุงเท่าไหร่คะถุงละ12บาทนะคะทุกคนนี่เนี่ยก็จะเป็นมีงาดำแล้วก็มีเขาเรียกอะไรน้ำขิงน้ำขิงอะไรจะมีต้องไว้น้ำขิงด้วยนะคะใส่เครื่อง12บาทนะทุกคนนี่อร่อยขายถึงกี่โมงคะหนูขายถึง3โมงขายถึง3โมงครึ่งมีขนมโบราณด้วยขนมโต้โบราณด้วยนะทุกคนนี่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ฟังเล็ดนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอถ่ายนิดนึงตรงนี้มีขนมโอ้ขออนุญาตด้วยจ้าไทยเนี่ยสีงามๆมีขนมปากการันเจกด้วยนะคะเพื่อนยังมีเทสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะอนุญาตนะคะมาค่ะเชิญค่ะไปเพื่อนขนมโบราณขนมไทยไปถ้าเราเข้ามาเราก็ชื่อฝั่งไก่นะคะฝั่งหนึ่งขายไก่ฝั่งขาวอยู่ไหนนะคะข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะดีที่สุดเลยสวัสดีครับผมขออนุญาตให้ด้วยจ้าร้านนี้เรารีวิวไปแล้วแหละก็ยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะทุกคนเขาจะขายตรงนี้นะเจ๊วันไก่ย่างนะคะตรงนี้เราเดินชมบรรยากาศกันนะคะไปนี่ก็จะเป็นหลายอย่างนะในตลาดเขามีนะคะนี่เนี่ยขนมนะคะคุณพี่ขออนุญาตได้ไหมคะถ่ายได้ไหมคะอะไรคะขอถ่ายได้ไหมคะได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะนางสนใจเส้นห่อละ10บาทนะเนี่ยผัดหมี่โบราณห่อละ10บาทยังมีอยู่ที่ตลาด65ปีนะคะตลาดสดสุรินทร์นะคะเส้นเล็กเส้นหมี่ห่อละ10บาทเส้นมาม่าก็10บาทเหรอคะพี่เว้นใส่เครื่องผัดไทย25บาทนะคะสาคูมีเครื่องครบทุกอย่างห่อใหญ่ด้วยนะพี่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเดินเข้ามาก็จะเห็นเลยนะคะข้างโรงจำนำเขาจะมีเนี่ยตรงใกล้ๆร้านสะอิ่งไส้กรอกคุณเชียงนะผัดมาไส้กรอกคุณเชียงก็มาผัดไทยโบราณแล้วก็ฝั่งนู้นเขาจะเป็นขนมไทยร้านใหญ่นะคะเรารีวิวไปแล้วอันนี้เราจะเจาะร้านเล็กนะคะทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ถ่ายทำนะคะขออนุญาตด้วยทุกคนนะคะนี่ก็เป็นอาหารนะคะขออนุญาตนะคะผมขออนุญาตด้วยครับอันนี้จะเป็นร้านคุณเชียงนันทนาไส้กรอกแหนมซี่โครงมีไส้กรอกแหนมด้วยเหรอคะถ่ายป้ายด้วยก็ได้นะครับอันนี้ส่งทั่วประเทศเลยครับนะครับโอ้ถ่ายป้ายได้ใช่ไหมครับนันทนาไส้กรอกแหนมซี่โครงนะคะอยู่ในตลาด65ปีนะคะมี
อร่อยถูกหลักอนามัยจำหน่ายปลีกและส่งทั่วประเทศนะคะ0846921183 0974162256หนูมีเฟซบุ๊กด้วยใช่ไหมเฟซบุ๊กมีครับเฟซบุ๊กนันทนาเลยใช่ไหมลูกอ๋อแต่ใช้ไลน์จะติดต่อง่ายกว่าอ๋อใช้ไลน์เลยสองเบอร์นี่ถังมีไลน์มีไลน์สองเบอร์นะคะติดต่อไลน์แอดไลน์ได้เลยนะคะ0846921183 0973416256นะคะก็จะมีจำหน่ายแหนมซี่โครงนะคะนี่มีหมูยอมีแหนมซี่โครงนะคะจำหน่ายอันนั้นน้องนึ่งด้วยเหรออกครับอกเหรอคะอ๋ออันนี้เหรอที่ครับผมใช้แบบอกเลยใช่ไหมครับขายชิ้นเท่าไหร่ครับผมชิ้นละไส้กรอกคุณเชียงไส้ละ30ไส้ถั่วกับหมักไส้ละ40ครับอ๋อเหรอคะขายคู่แล้วก็มีพวกนี้ก็เป็นน้ำพริกด้วยใช่ไหมครับผมถุงละ20บาทครับถุงละ30โอ้โหโอเคนะคะก็ร้านนันทนาไส้กรอกแหนมซี่โครงนะคะสั่งจองได้ทั่วประเทศนะคะขอบคุณนะคะผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวพี่จะโพสต์ในชุมชนให้นะครับขอบคุณร้านป้ายโพสต์ให้ชุมชนให้อันนี้ร้านผัดไทยขายดีที่สุดนะคะก๋วยเตี๋ยวโบราณ35บาท เราพยายามจะสัมภาษณ์ร้านนี้นะคะแต่เข้าไปสัมภาษณ์ก็เถื่อคนเราเสียหลายนะพี่น้องคนเยอะมากเป็นก๋วยเตี๋ยวในตำนานนะก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ขายดีที่สุดนะคะร้านนี้ถือว่าขายดีที่สุดเลยนะคะเนี่ยดูแค่ห่อนะคะสั่งจองเพียบเลยอันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณที่ขายดีที่สุดในตลาด65ปีเลยมั้งตรงนี้นะคะโอเคมาจนถึงร้านเจ๊สังเวียนเป็ดพะโล้หัวหมูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไปลบอะไรตรงนั้นเจ๊ไปลบทำไมตรงนั้นน่ะยังไงใช่ไหมค่ะโอ้ยนะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเยี่ยมนะคะนานแล้ววันก็เจอกันวันก็เจอกันแต่อันนี้มาเยี่ยมในตลาดนะคะเป็นยังไงบ้างเยี่ยมตลาดคนเราเยอะมากอ๋อค่ะค่ะอันนี้หัวเท่าไหร่เนี่ยหัวละ500นะคะมาได้เลยหัวละ500นะคะต้มเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมต้มสุกแล้วขายหัวหมูแล้วขายเป็ดพะโล้เป็ดต้มหัวหมูต้มแล้วก็ของหวานนะคะเป็ดพะโล้มันเชื่อมด้วยนะคะโอเควันนี้ไปนัดที่ไหนบ้างวันนี้หยุดวันนี้หยุดใช่ไหมร้อนโอเคโอเคค่ะหมูชูนะคะขาหมูนะคะหมูต้มตลาดสดเมืองตลาดสดนะคะโอเคสั่งจองได้ที่099-512-0482 0851743437นะคะเจ๊สังเวียนเป็ดพะโล้หัวหมูต้มไก่ต้มนะคะทุกคนไปแล้วค่ะเจ๊ไปแล้วทุกคนนี่อยู่ตรงนี้เหรอยายยายไม่อยากกินน้ำเต้าหู้แล้วถามเจ้าของตลาดเขามีอาหารเยอะๆนะราคาไม่แพงนะทุกคนแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะมีให้เลือกมากมายนะคะอยู่ด้านหน้านะผมนี่คือบรรยากาศตลาด65ปีนะคะเดี๋ยวเราให้เห็นป้ายหน่อยแล้วกันค่ะตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะเปิด 2501 โอ้นะคะมาจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะคะจะเป็นตลาดใหญ่อยู่ฝั่งที่ตะวันออกหอนาฬิกานะคะโลเคชั่นนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์
หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาด65ปีตลาดของดีเมืองสุรินทร์นะคะชมบรรยากาศอาหารนะคะร้านค้าในจุดต่างๆนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้สาระน่ารู้และความบันเทิงจากเราบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องฝากประธานอภัยคุณแม่ FC ไว้ในที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีและสไตล์ได้เป็นกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ